สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ครอบครองจันผาอยู่แล้วก็มีลวดลายรูปทรงของจันผาต่างๆนานาแต่ถ้าหากท่านปลูกแค่จันผาเพียงอย่างเดียวถือว่ายังไม่ครบถ้วนแต่ประการใดนะครับข้างหลังนี้ก็คือจันผาด่างลายต่างๆแล้ววันนี้ผมพามาถึงแหล่งเลยกับผู้ชายที่อยู่ข้างๆนี้นะครับน้องตีนะครับปรบมือรัวๆนะครับผมสวัสดีครับน้องตีครับทีนี้น้องตีตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอำเภอจังหวัดอย่าไกลผมเดี๋ยวเราหลุดเฟรมอยู่ที่อำเภอคลองหาดครับคลองหาดหมู่บ้านเขาเลื่อมครับตอนนี้ร้อนนะร้อนผมว่าสัก40กว่าองศานะครับผมทำไมคลองหาดถึงมีจันผามีโอ้เยอะแยะมากมายที่เป็นไม้ประเภทที่ทนแรงแบบนี้เป็นเหมือนเราอยู่ติดภูเขาครับเป็นไม้ภูเขาต้นกำเนิดคือจากภูเขาเลยแล้วพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นไม้เศรษฐกิจของหมู่บ้านเราครับเห็นว่าทำมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ตั้งแต่ผมประมาณสักป .6 นะครับโอ้เริ่มแล้วครับเริ่มขายกันแล้วครับ20กว่าปี30กว่าปีที่เราเห็นมาเนาะคือถ้าหากวันนี้เราไปที่เขาเลื่อมก็ยังมีจันผาขึ้นอยู่เพราะโดยธรรมชาติของจันผาขึ้นอยู่ตามภูเขาอยู่แล้วชื่อก็บอกแล้วนะจันผาเนาะแล้วก็เขาเลื่อมนี่เป็นภูเขาหินปูนใช่ครับนะครับแต่เราไม่ได้เอามาจากนู่นใช่ครับเราเพาะขยายพันธุ์อยู่นี้นี่และที่สำคัญนะครับทุกท่านมีทั้งเทคนิคมีทั้งอาชีวะในการขยายพันธุ์ใช่ครับแล้วมีวิธีการที่เราจะเลือกเฉพาะสายพันธุ์ด่างด้วยสายพันธุ์ด่างใช่ครับแต่ไม่บอกในคลิปนี้มีวิธีครับคลิปนี้ขายอย่างเดียวหากท่านเห็นจันผาด่างแล้วอยากได้ก็ติดต่อมาที่น้องตีใช่ครับกับน้องโยน้องโยนี่เป็นอะไรเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นแฟนเอาขอขึ้นเบอร์โทรมาก่อนถ้าเป็นเบอร์โทรของน้องตีนี่คือเบอร์064ครับ9525422ครับอีกทีกันลืม064 9525422ครับและเบอร์คุณภรรยาเบอร์อะไรไม่รู้ไม่เป็นไรกลัวของปลอมน้องโยมานี่หน่อยน้องโยไม่ได้น้องโยยืนตรงกลางก็ได้เข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับน้องโยใช้ชื่อเพจว่าอะไรนะไพลินไข่ทะเลของแท้ต้องไข่ทะเลด้วยเป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าผมไปเจอกับน้องโยจากเฟซนั้นเนาะถ้าติดต่อก็อินบ็อกซ์ไปถามได้ที่ Facebook ไพลินไข่ทะเลแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเบอร์โทร081 163 3982น้องเดี๋ยวน้องโยจะอยู่ข้างหลังเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะสอบถามน้องตีถ้าพอจะจำแนกแยกแยะจันผาด่างเราพอจะจำแนกแยกแยะได้สายพันธุ์ย่อยๆได้ไหมว่ามันมีลวดลายด่างอะไรบ้างครับเอาเท่าที่พอได้เอาพื้นของที่ผมจะเน้นไม้พื้นถิ่นที่นี่เลยนะครับผมคือจันผาด่างนี่แบ่งเล่นกันอยู่2สีครับก็จะมีสีขาวครีมสีเหลืองทองแต่ลายนั้นขึ้นอยู่กับเซลล์ของต้นนั้นๆไปว่าจะมีลวดลายวิจิตรบรรจงสวยงามขนาดไหนใช่ครับแต่ที่มีละคือหนึ่งคือเล่นกันก็คือขาวครีมกับเหลืองทองครับเหลืองทองแพงกว่าขาวครีมครับเหรอขาวครีมน้องไหมครับอ๋อเขาโอกาสที่เขาจะกลายมาเป็นแบบนี้ยากต้องเป็นสายพันธุ์ของเขาเลยครับครับแล้วจากประสบการณ์ที่ปลูกมาขาวครีมแล้วกลายเป็นเหลืองทองได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เหลืองทองกลายเป็นขาวครีมน้อยครับน้อยมากๆไม่ได้ครับก็ส่วนใหญ่จะกลายจากเขียวกลายเป็นขาวครีมใช่ครับเขียวกลายเป็นเหลืองทองใช่ครับแบบนี้เนาะโอเคแล้วทั้ง2ต้นเลี้ยงง่ายยากกว่ากันไหมขาวครีมจะโตช้ากว่าครับอ๋อครับมีหน้าราคาเลยสูงใช่ครับโตช้ากว่าต่างกันสักกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับเหลืองทองกับขาวครีม 20% ถึง 30% เวลาจังหวะโตช้านะครับอันนี้ใช้เวลา1ปีอันนี้ต้องประมาณปีกว่าครับแล้วโง่เฮงในการดูจันผาด่างว่าสวยไม่สวยยังไงเขาดูจากอะไรบ้างครับดูจากใบความสมบูรณ์ของใบก่อนถ้าสายพันธุ์ที่ไม่สู้แดดเนี่ยเจอแดดแรงๆนะครับใบเขาจะเหี่ยวเลยครับคือต้นไม้นี่ถ้าอย่างนี้จะไม่เหี่ยวครับโดนแดดแรงๆครับใบก่อนความสมบูรณ์ที่ต้องมาถ่ายทำตรงนี้ก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือเราหลบแดดอยู่แต่จันผาเนื่องจากว่าการกลายพันธุ์นะครับจากใบเขียวเป็นใบด่างจะเป็นอาการที่ผิดปกติเนาะแล้วก็อ่อนแอใช่ครับแต่สายพันธุ์ที่อยู่ตรงนี้ทั้งเหลืองครีมแล้วก็เหลืองทองใช่ครับเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกแดด 100% ได้ผมจะไม่ทำสแลนให้เขาครับคือให้เขาอยู่ด้วยถ้าเป็นนักมวยนี่คือซ้อมไหมเต็มที่เลยครับลูกค้ารับไปก็เลี้ยงง่ายเพราะว่าอดทนมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกางอะไรสแลนอีกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจากแหล่งนี้แหละคือ สวยเลยสวยเลยครับอันนี้คือดูโง่เฮงคือดูใบครับต้องสวยงามแล้วก็สีสีด่างนี่คมชัดครับคือแต่ส่วนบางครั้งโดนแดดแรงๆก็อาจจะมีปลายใบบ้างเล็กๆหน่อยใช้กรรไกรตัดแต่งได้ครับได้เนาะนะครับก็คือดูปริมาณใบดูความสวยงามของใบแล้วดูอย่างอื่นอีกไหมครับน้องติครับส่วนมากก็จะเป็นเล่นกันลายเส้นแล้วครับทีนี้ก็เป็นประมาณซึ่งจะไปเล่นเลือดลวดลายแล้วเนาะเอาขาวครีมก่อนแล้วกันเนาะถ้าเรามองเห็นจะอย่างเงี้ยขนาดที่เราขายแล้วก็น้องติน้องโยส่งไปถึงแฟนๆที่รักและชื่นชอบต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นไซส์ขนาดไหนบ้างครับถ้าพาดไปทางไปรษณีย์ผมสูงสุดเคยแพ็คก็คือความสูงของไปรษณีย์ไม่เกิน2 เมตรอ๋อไปได้ด้วยไปได้ผมแพ็คต้นใหญ่เลยครับก็ต้องใช้วิชาในการแพ็คด้วยครับแล้วจะมีหักเหิกระหว่างทางไหมไม่หักครับคือจากดีๆสั่งไปต้นหนึ่งแล้วไปถึงบ้านได้2ต้นไม่มีเซฟดีอยู่ครับเซฟดีนะโอเคเยี่ยมมากแล้วไซส์ขนาดเล็กสุดที่เราส่งไปเป็นกระถางมีไหมมีครับไซส์ชำปักชำที่ผมชำก็แบบนั้นเราก็ส่งเหมือนกันภาพที่ขึ้นมาตรงนี้นะที่เป็นจันผาด่างชำติดแล้วเนี่ยอันเนี้ยน้องตีขายแล้วแบบรวมส่งเลยนะเอาแบบเป็นแพ็กเกจที่ส่งถึงมือแฟนมือเย็นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับเราปักชำก็จะมีลำต้นประมาณนี้นะครับเราปักชำเสร็จพร้อมส่งไปนี่ผมขอเป็นราคา 2,200 รวมส่งครับรวมส่งไปถึงหน้าบ้านเลยครับไม่ต้องต่อนะแต่ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วท่านเห็นหน้าผมไปเจรจาต้าอวดกันเองบอกว่าดูจากมือเย็นยินดีจะลดก็ค่อยว่ากันเนาะนะครับสำหรับต้นใหญ่เนี่ยจะมากะเกณฑ์แบบว่าเทียบสเกลว่าต้นนี้เท่านี้ 2,200 แล้วต้นขนาดนี้วัดปริมาณความสูงเป็นเซนไม่ได้ครับเพราะมีปัจจัยอื่นใช่ครับเช่นอะไรบ้างครับที่ราคาจะผันไปกิ่งเยอะหน่อเยอะนี่อย่างนี้นี่โดยเฉพาะต้นนี้นะใช่ครับ3 หน่อขึ้นยังไงครับอันนี้ราคาขยับใช่ครับความสูงด้วยต้นด้วยแล้วก็ทรงสวยยังไม่พอลวดลายใบอีกครับทุกท่านครับมีไว้นะครับเพราะว่าจันผาด่างไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับใช้เวลาครับนะนี่น้องตีก่อนที่จะปิดคลิปนี้ทำไมตรงนั้นเขาถึงมีใบละเอียดเล็กๆตรงนั้นเป็นจันจีนด่างครับอ๋อเหรอใช่ครับอันนั้นก็ราคาก็จะขยับไปอีกคล้ายกันครับเนาะ1 ใน 10,000เลยคือเพาะเมล็ดครับจริงป่ะใช่ครับซึ่งจันผาด่างไม่ค่อยติดง่ายๆเพราะเมล็ดสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ได้ลูกด่างมาว้าวเนี่ยต้นนี้แล้วใบสวยมากโอ้โหดูครับต้นนี้ก็เลยใบน้ำตกอีกมีคนขอซื้อเยอะอ๋อนี่ให้เปรียบเทียบใบน้ำตกครับใบน้ำตกก็คือเขาจะงองุ้มใช่ครับจะหักลงแบบนี้แต่ถ้าเป็นใบจะตั้งขึ้นโอ้โหนี่มันได้มาทุกอย่างเลยนะต้นนี้ผมสะสมเลยครับต่อไปจะแพงผมจะทำลูกเขาครับใช้รุ่นลูกนี่ก็คือท่านต้องรอหน่อยนะครับยังไม่ได้นะครับโทรมาตอนนี้น้องโยก็ไม่ขายนะครับผมเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ก่อนต้องรออย่างน้อยต้องมี2 ปีต้องมี2 ปีครับเดี๋ยวต้นเริ่มแก่ครับเดี๋ยวแล้วก็ข้างหลังน้องตีนี่คือนี่ใบสั้นสักแก้วครับดูดิครับใบโอ้โหดูความสวยงามของลำต้นเขามีพลังนะพอมันใบหนาๆนี่นะโอ้โหแล้วก็ใบบิดไม่บิดครับทรงมันกระทัดรัดดีนะแล้วเนาะอันนี้คือจันผาใบสั้นสาแก้วครับใบสั้นแล้วก็มีสาแก้วด้วยใช่ครับเพราะว่ามีที่นี่ครับว่ากันว่าต้นทางของสายพันธุ์นี้มาจากไหนจริงๆเป็นไม้มาจากฝั่งเขมรครับคือคนเขมรเขามาขายครับคือถ้าหากเราดูตามแผนที่ประเทศไทยเนี่ยตรงคลองหาดเนี่ยตรงเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะอีกไม่นานใช่ครับประมาณ5 กิโลเมตรถึงฝั่งเพื่อนบ้านเราแล้วเนาะกัมพูชาเนาะนะครับก็เป็นคอมโบเดียฟิชเชอริงสระแก้วนะครับใช่ครับแต่เราตั้งว่าเป็นใบสั้นสระแก้วนะครับถ้าอยากได้สายพันธุ์นี้ต้องบอกก่อนว่าราคาสูงกว่าสายพันธุ์ทั่วไปใช่ครับนะเพราะว่าเขาจะคอมแพคใช่เนาะและที่สำคัญก็คือเมื่ออายุมากๆเขาจะบิดใบหนาครับแล้วไม่เหี่ยวเลยครับเจอแดดแรงๆนี่ก็สู้แดดมากๆเนี่ยทรงต้นสวยแบบนี้ถ้าท่านไม่ดูมาถึงตรงนี้อดนะครับฟังแล้วจะเลี้ยงง่ายไม่ง่ายอย่างไรค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับแต่คลิปนี้มาขายล้วนๆว่าถ้าท่านสนใจอยากได้เจ้าจันผาด่างไปปลูกที่บ้าน แหล่งนี้มีแล้วก็ถ้าหากท่านต้องการปลูกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแหล่งนี้ก็บอกแล้วว่านี่แหละครับเลี้ยงแดดร้อยครับผมยังไม่กล้าออกไปยืนกับจันผาเลยครับเพราะว่านี่ขนาดยืนข้างในนะทนครับเหงื่อยังแตกซิกอย่างนี้นะอีกทีบอกเบอร์น้องตีอีกที064-9525-422ครับครับแล้วก็เดี๋ยวเบอร์น้องโยผมจะขึ้นมาให้และพร้อมกับตัว Facebook ของน้องโยนะแล้วขึ้นมาแล้วก็โทรหากันนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีเป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับหากท่านหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกอย่าลืมกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยสำหรับการเดินทางมาที่จังหวัดสระแก้วที่อำเภอคลองหาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีแอปพลายเคมประเทศไทยถ้าหากท่านเจอโรคและแมลงในการเข้าทำลายต้นไม้ของท่านและท่านไม่อยากใช้สารเคมีก็ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับในตอนนี้ผมกับน้องตีไปก่อนนะครับแต่จะมีคลิปการปลูกจันผาตกลงว่าง่ายยากยังไงเดี๋ยวน้องตีบอกหมดได้ครับ2จันจีนใบสวยๆพริ้วๆปลูกไม่ยากเลยน้องตีบอกอีกเหมือนกันและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือปรงภูเขาแต่ไม่ได้มาจากภูเขานะครับเป็นการที่ปลูกเนาะนะครับหากท่านผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาหาน้องตีด้วยนะครับบ๊ายบายครับคลิปแรกครับผมโอเคต้นจันผาด่างต้นแรกเนี่ยต้นมาบ้านตะนันบ้านเอามาจากเขาเลยจากเขาอ๋อก็คือคัดอ๋อนี่ด่างสวยคือเขาขึ้นไปหาจันผาเขียวเนี่ยไปเจอลายดักลายไงเอาลงมาปลูกยังไงเป็นแสนนะแต่ก่อนอ่ะนี่ตัวนี้10,000 กว่าถึงกับต้องล้อมลวดหนามโอ้แต่ก่อนหายากที่เขียวครึ่งลายครึ่งนะคะ